ส่วนหลีกรองนะคะจากไทยลีกใหญ่ใช่ไหมไปดูหลีกรองแชมป์เล็กแรกนี่เป็นนครศรีอยเต็ดค่ะและมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะคะว่าซีซั่นหน้าอาจจะได้เห็นพวกเขาล่นแล่นอยู่ในหลีกสูงสุดของบ้านเราค่ะครับนะครศรีูเนเต็ดนี่ฉใช้ยามังกรแดนต้าค่ะนะครศรีอย็ดนะคะคว้าแชมป์ในเล็กแรกสถิติเตะไป17นัดชนะ10เสมอ6แพ้แค่แมตช์เดียวเท่านั้นค่ะ มี36คะแนนแล้วก็เรื่องของจังหวะจบสกอร์นะคะยิงได้34ประตูมากเป็นอันดับที่2ร่วมของลีกเสียไปเพียง16ลูกค่ะส่วนอันดับที่2ของลีกนะตอนนี้เป็นหนองบัวพิชยา FC อันดับที่3านครราชสีมามาสตาร์ FC มีทีมละ34คะแนนนะคะก็ห่างไม่เยอะค่ะห่าง2แต้มเท่านั้นค่ะครับก็ดันทวัตส,สวนแก้ว เป็นดาวซันโบของทีมอยู่นะครับยิงไป10ประตูแล้วก็เป็นคนเดียวที่เป็นคนไทยในตารางอันดับดาวซันโบ10คนแรกด้วยส่วนคู่หูกองหน้าบราซิลนะครับก็ผลงานประทับใจโรดิโก้มารันยาว ทําไป8ประตูอีกคนนึงนี่วาลโดยิงไป7ลูกค่ะสําหรับนครศรีตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชหันนรงชุนหะคุณากรฤดูกาลที่แล้วโค้ชพาทีมตราดเอฟซเป็นรองแชมป์ไทยลีก2นะคะแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุด นักเตะแกนหลักหลายคนก็เคยเล่นในไทยลีกมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นประกิดดีพร้อมอดีศักเสนสมเอียดวันฉเฉลิมยิ่งยงแล้วก็คนนี้โอ้โหชื่อหายหน้าหายตาไปนานแซมมวนปอคันนิงแฮมนะป์สาปตูใช่ค่ะ,ะครประกิดดีพร้อมนี่ก็ดีกรีทีมชาติไทยนะแล้วก็มีนักเตะเกาหลีใต้กับสบปปลาวร่วมทีมด้วยนะครับโคชนี่โคชหานารงชุนหะคุณากรนะครับแล้วก็โปรแกรมเลกสองเดี๋ยวจะมีเปิดบ้านเจอกับทางจันทบุรีนะครับ วันที่7มกราคมนะครับ